วัสดีค่ะหนูคุกนี่เกดนะเราสเก็ตภาพเข็มตัดให้หนูคุกเสร็จแล้วนะเราไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนไหมหนูคุกช่วยมาดูหน่อยสิเผื่อมีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มงั้นให้เราไปหาตอนนี้เลยไหมใจเย็นไม่ต้องรีบขนาดนั้นเอาไว้ตอนเย็นสอนเสร็จแล้วค่อยมาก็ได้ได้เลยถ้างั้นเจอกันตอนเย็นนะที่ร้านคุณเกดจ้าเราจะรอหนูพุกเหมือนมากเลยคุณเกดมีอะไรต้องแก้ไขไหมบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวเราทำให้ไม่มีเลยขอบคุณมากนะเรื่องแค่เนี้ยสบายมากถ้าดูจากรูปทรงแล้วมันน่าจะมีทั้งเพชรทั้งพลอยอยู่ในชิ้นงานนี้และคนที่มีของแบบนี้ได้ต้องเป็นคนมีฐานะระดับเศรษฐีหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกมีสกุลเลยทีเดียวมันจะเป็นไปได้หรอคุณเกดถ้าเป็นเศรษฐีหรือคนที่มีสกุลเขาก็ไม่น่าทิ้งให้ลูกตกระกำลำบากแบบนี้มันต้องมีเหตุผลจำเป็นร้ายแรงอะไรบางอย่างเขาถึงจะทำได้ขนาดนี้คุณจักมีอะไรมาเอาข้ามมืดดึกดื่นเนี่ยฮะจะถืออะไรมาล่ะน่ะเรื่องนี้แหละครับที่ผมมาหาคุณทวดตามหาเจ้าของเข็มขัดนี้อยู่ครับวิไลลำพาวิไลลำพาสายมันคุณทวดคุณทวดครับป้าแจ๋วเรียกรถพยาบาลเร็วค่ะคุณทวดคุณทวดครับคุณทวดเรื่องเข็มกลัดคุณมีเรื่องอะไรพูดมาได้เลยค่ะทวดอ่อนฝันถึงเอาเวลาลำพาติดเข็มกลัดอันนี้แต่คุณพ่อพี่บอกว่าสิ่งที่ทวดอ่อนเห็นมันเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าจะให้มั่นใจหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรหมน่าจะเป็นคนที่บอกเราได้ดีที่สุดคุณวิไลรำพากับหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรหมท่านคือใครเหรอคะ